นี่แหละเราหลงแต่เดิมทีเราไม่ได้คิดอะไรเราไม่รู้จักแค่นั้นเองคุณตอนนี้คุณคิดอะไรไหมแล้วรู้ไหมล่ะรู้ไหมว่าตัวเองไม่ได้คิดอะไรเข้าใจไหมตรงเนี้ยเออเราต้องจำไหมตัวเข้าใจเออนี่แหละปัญญาทีนี้มาพูดนี่อะไรเออตอนในขณะที่พูดอยู่อ่ะเธอใช้ความคิดกับมันแล้วความไม่คิดมันจะหายไปเขาเรียกว่าเออจบไหมเที่ยงไหมเออคือปากเที่ยงไหมเสียงมันเที่ยงไหมมันจบตรงใช่ไหมเออเข้าใจไหมแบบนี้นั่นแหละคือปัญญาต้องจำไหมไหมเออทุกขณะแบบนี้เลยเออแล้วเราก็กลับไปสู่ความไม่คิดเหมือนเดิมนั่งอยู่เฉยแล้วมันจะมีแบบนี้ทำงานอยู่มันอยู่ถึงมันไม่คิดอยู่เงี้ยแต่มันก็มีความคิดตัวนี้ไม่ได้ใช้มันก็ดับไปตัวนี้ก็อยู่พลิกกลับมาคือมันพยายามที่จะคิดแต่เราไม่ได้ตามมันคิดแล้วมันก็ดับไปนะนี่คือขันธ์นะสมมติรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมมันก็เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปไม่มีขันธ์ห้าในขณะมันก็คิดขึ้นมาปั๊บก็ดับไปไม่ข้องเกี่ยวแล้วไม่หลงไม่หลงเข้าไปทั้งสองฝั่งเห็นนะแต่ที่จริงแล้วมันก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละไอ้คิดกับไม่คิดมันอยู่ด้วยกันแค่มันใช้มันปรุงขึ้นมาในความไม่คิดมันปรุงเป็นความคิดขึ้นมาแล้วมาใช้ต่อผมอย่างเช่นว่าเออมันก็ดับไปในความไม่คิดเออมันก็ดับไปในตรงนั้นเราไม่ได้ปล่อยได้วางอะไรเลยแต่สติเราญาณเราก็อยู่ตรงนั้นอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่ปรุงแต่งเราหลงกันแล้วทีนี้จะไปสอนกันอะไรก็ไปคิดสอนกันก็เป็นปรุงแต่งหมดนะแล้วมันจะไปถึงตรงนี้ได้ยังไงอ่ะมันจะเป็นความรู้หมดเลยตรงนี้มันรู้อะไรคุณรู้อะไรมันมีอะไรให้รู้ที่ตรงนั้นอ่ะนี่แหละนิพพานหยุดการแสวงหาเหนือสมมติบัญญัติเหนือความรู้ทั้งหมดหมดรู้ไปเลยหมดรู้หมดนามไปเลยตรงนี้นี่เราเห็นอย่างนี้แล้วนะแต่ทีนี้การที่เราจะทำลายวิชาเราทำได้ได้ไหมล่ะความหลงเราที่มันจะทันไหมล่ะที่เวลาเราปรุงเราแต่งแค่นั้นเองเพราะเราเป็นพุทธะอยู่แล้วมันเหมือนน้ำนิ่งอยู่แล้วทีเนี้ยมรรคมันจะเกิดตอนที่มีคนเอาก้อนหินไปโยนอยู่น้ำถุงน้ำตรงนั้นจ้ำคลื่นมันวิ่งมามันเหมือนความคิดของเราเห็นไหมล่ะเราอย่าไปกำจัดมันมนุษย์มักจะไประงับมันไว้การกระทำเอามือไปตบไม่ให้มันขึ้นมันวิ่งหรือไม่ให้มันมีขึ้นพอไปตบมันก็ไปกระทบอีกแล้วมันก็มียิ่งขึ้นยิ่งใหญ่ขึ้นที่จริงเขาแค่มองผ่านขึ้นมันไปมันก็ดับไปตามธรรมชาติเพราะมีกระทบมันก็ต้องเกิดตามธรรมชาติแล้วมันดับทุกครั้งตรงนี้ไม่เกิดไม่ดับคือจะพูดว่าไม่เกิดไม่ดับก็ไม่ได้คือมันเป็นสมมติอะเดี๋ยวมันจะไปหลงคำว่าไม่เกิดไม่ดับคือมันไม่ได้คิดปรุงแต่งหาอะไรเลยมันไม่ได้ทำอะไรเลยไม่มีรูปไม่มีนามไม่มีคำอธิบายพูดอะไรไม่ได้สักอย่างนั่งเงียบๆเหมือนคนโง่แล้วมันไม่จำอะไรไม่คิดอะไรมันเหมือนคนโง่ไม่รู้จะคิดอะไรที่ตรงเนี้ยมันไม่คิดอะไรแต่มันมีความคิดอยู่ที่ว่าคุณจะใช้มันไหมอยู่ๆความคิดมันก็ผุดขึ้นมาของมันเองมันมีความคิดอยู่แล้วมันไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวที่ตมกระดับไปตัวไหนเราใช้ปั๊บมันคิดขึ้นมาว่าเออเดี๋ยวจะไปเข้าห้องน้ำเออเดี๋ยวจะไปทำอาหารก่อนนี่นี่เราใช้คือมันปรากฏขึ้นมาเรารู้เลยแล้วมันก็ดับไปถึงเราใช้มันก็ดับไม่ได้แบกไว้เหมือนเดิมมันบอกว่าเออเดี๋ยวต้องไปถักกระทำมันรู้แหละมันก็ไปทำตัวไหนไม่ใช้มันก็ผ่านไปมันก็เห็นอยู่แต่มันไม่ต้องใช้ไงสมมติเราเห็นถ้วยอยู่หรืออยู่ๆมันนึกเรื่องงานขึ้นมาแต่เราไม่ได้ใช้มันเราก็จะไม่สนใจมันก็จะดับไปคือเรารู้อยู่อ่ะมันคิดเรื่องแวบขึ้นมาเนี่ยสมมติได้ยินเสียงนู่นนี่นั่นเราไม่ได้ใช้มันก็ดับไปถ้าเราจะใช้ไอ้แม่งใครมาบิดรถแถวนี้วะนี่เราใช้แต่เราไม่หลงเข้าไปไงแต่ถ้าเราไม่ใช้ได้ยินแล้วก็แล้วไปเนี่ยเหมือนเสียงนู่นนี่เนี่ยนึกออกไหมฮะมันไม่ได้ใช้แต่ถ้าเราใช้อ่ะมันจะรู้เองแต่คนเราไม่เข้าใจมันแค่นั้นเองบางทีเนี่ยเรานั่งอยู่ดีๆเงียบๆเนี่ยมีคนบิดรถมอเตอร์ไซค์อย่างดังใช่ไหมแล้วก็มันต้องเกิดอาการมันธรรมชาตินะโอ้ถ้าใครขี่รถโอ้ระเบิดอะไรทั้งหนาอย่างเงี้ยเรารู้อยู่ไม่งั้นเราไม่ใช้มันหรอกเราใช้ขึ้นมาพูดไงเออถึงเราอยู่คนเดียวเราก็จะคิดคนเดียวถ้าเราใช้แต่ถ้าเราได้ยินการมันไม่กระเทือนมากมันก็ไม่ได้ใส่ใจมันก็ดับไปไงคือไม่ได้ใช้ตัวนั้นอ่ะเออเพราะฉะนั้นเวลาอะไรกระทบความคิดมันจะผุดขึ้นมาตามธรรมชาติถึงไม่กระทบมันก็ผุดขึ้นมาถ้าเราไม่มีความคิดเลยคนตายสัญญามันต้องทำงานทีนี้ไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวทั้งหมดเนี่ยคุณจะคิดก็ได้ไม่คิดก็ได้ทีเนี้ยเนี่ยเนี่ยคุณจะเห็นแค่มโนภาพถ้าคุณคิดคุณใช้ถ้าคุณไม่คิดคุณไม่ได้ใช้แต่มองเห็นหมดเลยหัวไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเลยแต่เวลาคุณจะใช้คุณจะรู้เลยว่า
มันจะรู้ว่ามันเป็นปัญญาน่ะถ้าเข้าใจตรงนี้มันจะเป็นปัญญารู้เลยว่ากินขนุนก่อนเนี่ยมันมีขนุนแต่พวกนี้ไม่มีนะนี่กินขนุนมันพูดครั้งเดียวแล้วก็ดับไปแล้วก็เหลือแต่แบบไม่คิดกินแบบไม่คิดเนี่ยก็ไม่ต้องหาความหมายอะไรเนี่ยมัดพอคุณเข้าใจตัวเนี้ยสติมันจะอยู่กับเราตลอดมันจะมีระลึกได้เองอะแล้วใจเราจะสงบคือเราไม่ค่อยคิดอะไรทีนี้ทำอะไรก็เหมือนรู้ตัวตลอดว่าขยับไปคือมันไม่คิดอะไรแล้วไงพอความคิดมาไม่ได้ใช้มันก็ดับไปไงตัวนั้นถึงใช้มันก็ดับไปทุกอย่างจะใช้ไม่ใช้มันดับลงเสมอเมื่อมันเกิดมันดับเสมอเมื่อมันเกิดมันดับเสมอไม่มีอะไรเที่ยงแท้ถาวรที่พุทธเจ้าบอกว่ามันไม่มีอมตะหรือมันไม่มีนิพพานหรือมันไม่มีสถานที่ที่ไม่เกิดไม่ดับไม่มีพวกกำลังชี้ว่ามนุษย์เราถ้ามึงหยุดทั้งหมดอ่ะมันไม่ได้บอกมันพูดอะไรไม่ได้พอมันพูดไม่ได้มันจะไปอธิบายว่าไม่เกิดไม่ดับเป็นนิพพานอะไรไม่ได้หลงหมดเลยคือจะไปบอกให้คนรู้ไม่ได้ไงมันเป็นเฉพาะตนน่ะมันเหนือรูปเหนือนามที่ตรงนั้นอ่ะถ้าคุณไปบอกเขาคุณปรุงแต่งไปเองมันเป็นตัวตนแล้วมันเป็นรูปนามแล้วคือรู้ตัวนั้นน่ะมันคิดไม่ได้มันอธิบายไม่ได้แล้วจะไปเอาไปบอกคนน่ะบ้าเหรอใครจะไปรู้กับเราอ่ะเขาต้องรู้เองใช่ไหมเหมือนเวลาคุณไปจับหนามเนี่ยไปจับอะไรคมๆอ่ะจับหนามปั๊บเนี่ยเจ็บแล้วพอโอ้กูเจ็บจังเขาจะรู้กับเราไหมล่ะคือเขาไม่รู้อาการตรงนั้นมันก็บอกมึงเจ็บเหรอมันก็พูดกับไปตาสมมติอ่ะมึงเป็นไรโดนหนามแต่มันยังไม่เจ็บกับเรานะคือมันตอนนี้มึงรู้สึกเจ็บกับกูไหมจะบ้าแล้วกูใครจะไปรู้เจ็บจากสึกเจ็บกับมึงอ่ะถูกไหมล่ะกูเจ็บอ่ะมึงกูเนี่ยมันเจ็บแบบนี้แบบเนี้ยกูยังไม่เจ็บกูยังไม่โดนหนามันก็จะบอกแบบนี้ใช่ไหมอาการนั้นมันยังไม่เกิดไงมึงเจ็บยังไงกูก็มึงเจ็บกูเจ็บป่ะมึงเนี่ยกูจะบอกกูเราจะบอกให้มันเจ็บเหมือนเราอ่ะมันไม่เจ็บหรอกก็มันยังไม่เจ็บไงมันจะไปรู้อะไรคือมึงเจ็บอะไรของมึงอ่ะมึงกูปวดมากเลยมึงปวดยังไงวะมึงปวดมากขนาดไหนมันก็ไม่รู้อ่ะเราจับมือนิ้วมันมาใช่ไหมเอาไปขวนน้ำกูก็เจ็บเนี่ยปัจจัยทางต้องรู้ก่อนไงนี่ไงคือมันไปสอนกันไม่ได้ไงตรงเนี้ยไม่รู้จะบอกยังไงผมก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ผมชี้ให้พุทธภาวะแค่นั้นเองผมชี้ให้รู้ต่อไปก่อนเห็นว่าจะคิดอะไรเนี่ยคุณนั่งอยู่เฉยเดี๋ยวมันมาเองความคิดมันมาแล้วมันเกิดดับทุกตัวส่วนเราอะไอเราก็สมมุตินะส่วนเราเนี่ยคืออยู่เหนือทั้งหมดอะไม่รู้อยู่ที่ไหนผมถามคุณปูเดี๋ยวผมถามคุณนะตอนนี้คุณคิดอะไรไหมแล้วคุณอยู่ที่ไหนตอนเนี้ยคุณรู้คุณอยู่ที่ไหนคุณรู้อยู่ที่ไหนคุณอยู่ที่ไหนตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนอันนี้คุณคิดนะไอ้รถตัวที่มันไม่คิดมันบอกว่านั่งอยู่ตรงนี้เหรอมันบอกไหมมันไม่ได้บอกแล้วคุณคิดขึ้นมาบอกเฉยๆนะคุณใช้สัญญาไปแล้วใช่ไหมแค่นั้นเองแล้วดับไหมล่ะแล้วตรงนั้นเนี่ยมันบอกอะไรพี่แต่คุณปรุงแต่งมาพูดกันเฉยๆเนี่ยไม่เที่ยงในตัวตลอดที่ตรงนั้นมันไม่มีอะไรเราไม่ได้ปรุงแต่งอะไรยังไม่ได้ยึดอะไรเราวะไม่ได้รักษาอะไรเพราะฉะนั้นอ่ะผมถามว่าคุณรู้อะไรอ่ะคุณจะปรุงแต่งขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเรื่องสมมุติไอ้ตรงนั้นมันจะไม่บอกอะไรในเมื่อคุณไม่คิดอะไรตอนนี้คุณรู้อยู่ที่ไหนคุณต้องนึกคิดขึ้นมาคุณเห็นอยู่โอ้คืออาจารย์เอาจริงๆนะถ้าถามผมตอนเนี้ยถ้าถามว่าคุณอยู่ที่ไหนเนี่ยพูดแบบโลกๆนะผมนั่งอยู่ตรงนี้แต่ผมไม่หลงที่ผมพูดผมปรุงมาต่ออาจารย์แต่จริงๆแล้วถ้าผมไม่คิดไม่ปรุงไม่แต่งหรือคิดหาสภาวะนั้นที่ผมอยู่ที่ไหนอ่ะตัวตนผมอยู่ที่ไหนเดี๋ยวบอกไม่ได้เลยไม่รู้จะอธิบายยังไงข้างในอ่ะแต่ถ้าเราสัญญาภายนอกเราก็นั่งอยู่ตรงเนี้ยถูกไหมล่ะแต่ไอ้ตรงนั้นน่ะคุณจะบอกว่ามันรู้อยู่ที่ไหนอ่ะคุณจะปรุงยังไงในขณะที่คุณไม่คิดอ่ะคุณจะปรุงยังไงงงไหมเนี่ยมันต้องไปคิดไงถึงแม้ว่าจะตอบมันต้องไปคิดแล้วมันต้องไปปรุงก่อนแล้วเอาคุณไม่เข้าใจในขณะที่มันไม่คิดเนี่ยมันไม่ต้องปรุงใช่ไหมคุณมีปัญญาไหมถ้าคุณเข้าใจจบตรงนี้แค่นั้นเองเข้าใจไหมถ้าคุณไม่เข้าใจแม่งงงไม่งงมันก็ต้องไปคิดตอบเนี่ยมันงงอยู่ที่จริงมันจบแล้วมันจบที่คุณอะผมถามว่าคุณเข้าใจไหมต
ตอนที่มันไม่มีอะไรคุณให้คิดแต่คุณจะตอบผมยังไงคุณไม่ถ้าคุณเข้าใจโอ้โหเนี่ยจะพูดออกมาเนี่ยแม่งปุ้งเลยแล้วเราจะรู้ทันทีว่าเฮ้ยไอ้ตรงนี้มันพูดอะไรไม่ได้อาจารย์คืออันเนี้ยขออธิบายหน่อยคือหนูเข้าใจแล้วหนูไม่สุดหลงแล้วข้างในเนี่ยหนูรู้แล้วเปิดปัญญาแล้วไอ้เนี่ยหนูปรุงแต่งหนูก็รู้เออพูดไปอย่างนั้นแหละไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นคือคนมันหลงมันไม่เข้าใจว่าพอมันไม่คิดเนี่ยพออาจารย์ถามเนี่ยจะตอบยังไงมันไม่มีรูปนามเนี่ยคุณอยู่ที่ไหนเนี่ยคุณจะต้องปรุงมันขึ้นมาเพื่อจะตอบไอ้ตัวนั้นมันจะสร้างสัญญาเพื่อมาตอบใช่ไหมแต่ตอนเราไม่คิดเนี่ยเราพอเราจะคิดแต่เราไม่เป็นปัญญาว่าโอ้ปัญญามันคือมันรู้ว่ามันไม่มีอะไรเนี่ยมันพูดไม่ได้คือไม่มีอะไรคุณปรุงขึ้นมาแล้วก่อนที่จะปรุงเนี่ยคุณไม่เข้าใจคุณไม่เป็นปัญญาลงว่านั่งอยู่เฉยๆเนี่ยคือไม่ต้องพูดเลยอาจารย์ถามว่าเหมือนตั้งหมอไปเทศน์นั่นแหละนั่งอยู่3ชั่วโมงไม่พูดอะไรสักคำพูดอยู่พอพูดทีเดียวใครว่าพูดแบบนั้นนะแล้วก็บอกเออท่านมหาหรือใครวะเทศจบแล้วยังไม่ได้พูดสักคำเห็นไหมพวกนั้นงงเป็นไก่ตาแตบงงเหมือนคุณงงกันแหละเออคือถ้าเราบอกว่าเราไม่ได้คิดอะไรเราคิดไปแล้วเราเข้าใจไปแล้วว่าเราไม่ได้คิดอะไรแต่นั่นคือเราคิดแล้วเราค่อยเข้าใจแต่ก่อนที่จะคิดอะไรขึ้นมาเนี่ยปัญญามันอยู่ตรงนี้เนี่ยคือเราไม่ได้คิดอะไรมันไม่มีอะไรไม่มีรูปไม่มีนามนะไม่มีอะไรให้คิดนะคือถ้าคุณคิดตามคำพูดผมมันมีแล้วนะมันจะเกิดสัญญาขึ้นมาทันทีถ้าคุณวางสัญญาทั้งหมดเนี่ยรู้เฉพาะตนรู้อะไรก็ไม่รู้อาจารย์พูดมาก็ไม่ได้คิดตามรู้อยู่รู้ที่ตัวเองหมดเลยแต่ไม่ได้คิดอะไรแล้วพออาจารย์ถามว่าตอนที่คุณไม่คิดเนี่ยมันเหนือรูปนามอาจารย์เล่าไปเนี่ยคุณก็ไม่ได้คิดตามอาจารย์แต่คุณก็ตั้งมั่นอยู่กับตัวเองความคิดชนิดอื่นไม่สนใจเสียงอย่างอื่นไม่สนใจกินอย่างอื่นไม่สนใจเห็นอย่างอื่นไม่สนใจไม่ได้ให้ค่าความหมายกำลังฟังอยู่นะฮะในขณะนั้นคุณไม่ได้คิดอะไรเลยนะครับอวิชชายังไม่เกิดตัณหาอวิชชาตัณหาอุปทานยังไม่เกิดมันจะเกิดขึ้นมาพร้อมกันแล้วในขณะนั้นอ่ะผมบอกว่าคุณคิดอะไรตอนเนี้ยถ้าคุณไม่ได้คิดอะไรคุณจะบอกผมว่ายังไงคือมันต้องคิดแล้วปัญญามันก่อนหน้านั้นก่อนที่มันจะคิดขึ้นมาตอบนั่นแหละถ้าใครเข้าใจตรงนั้นอ่ะกำลังโอ้ยอวิชชามันอยู่ตรงนั้นเองเขาที่บอกว่าระหว่างเกิดอ่ะเกิดแล้วเนี่ยก่อนที่จะเกิดปรุงแต่งขึ้นมาเนี่ยตรงนั้นแหละมันไม่มีอะไรให้ยึดมั่นถือมั่นไม่มีอะไรให้แบบว่าเป็นตัวตนไม่มีสัตว์ตัวตนบุคคลแล้วเขาแต่พอมันเกิดแล้วมันมีการผูกกระบวนการปรุงแต่งคือเราไม่เข้าใจอยู่นี่เราเลยหลงไปกับสิ่งปรุงแต่งเข้าใจไปตามสิ่งปรุงแต่งตลอดแล้วเกิดปรุงแต่งไปบ้างมันก็ดับลงแล้วหลังก็ไม่มีก่อนก็ไม่มีก่อนที่จะคิดไม่มีอะไรพอคิดเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรเห็นไหมไม่มีอะไรให้คิดแต่ไอ้ตรงนี้พูดไปคนมันไม่เกิดปัญญาสักทีมันไม่หลุดออกจากการปรุงแต่งตรงนี้นี่อะไรอวิชชามันจะซ่อนอยู่ตรงนี้จริงๆแล้วมันไม่มีอะไรให้คิดมันจบแล้วแต่เราไม่เข้าใจมันไม่เกิดปัญญาเฮ้อไม่ต้องคิดอะไรเลยนี่ปัญญาตรงนี้ทุกอย่างที่เราปรุงแต่งขึ้นมาพอเราหลุดออกมามันจะเป็นสิ่งสมมุติหมดเลยเราไม่เคยยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งเหล่านี้คือเราหลงก็ไปคิดอ่ะคิดที่จะตอบแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราปรุงแต่งมันไม่เป็นปัญญาก่อนหน้านั้นอ่ะถ้าเราเป็นปัญญาโอ้ยอาจารย์เข้าใจแล้วก็อาจารย์ถามมาก็มันก็พูดไปนี่คือตรงนี้ที่เราจะเดินที่จะขัดเกลามากทีเนี้ยเหลือประสบการณ์เวลาเรากระทบปั๊บมันเห็นตัวเองเลยมันก็เห็นแบบเดียวกันนี่แหละก็เห็นตัวเนี้ยเห็นอาการเห็นอารมณ์กับความคิดอารมณ์กับความคิดแค่นั้นเองทีนี้ข้างในเราจะไม่มีอะไรแล้วพอเราเข้าใจมันจะเป็นปัญญาไอ้อวิชามันครอบไม่ได้อวิชามันครอบไม่ได้ไงเราจะทำลายวิชาด้วยมรรคด้วยการเห็นแบบเนี้ยที่ผมบอกว่าอวิชชาที่เป็นฝ่ายสัญญาสังขารเนี่ยสัญญามโนมันจะครอบไม่ได้คือมันเกิดระดับตรงนี้มันไม่มีอะไรแล้วเพราะปัญญาเราได้ปัญญาแล้วนี่ปัญญามันรู้แล้วอ่ะมันรู้แล้วมันเห็นแล้วว่ากูไม่หลงเข้าไปในประตูภพภูมิตรงนี้แล้วทีนี้ก็เหลือแต่ขั้นทำลายอาสวะให้สิ้นถ้าใครไม่ฟั่มทีเดียวก็ต้องเหลือแต่ขั้นเดินมากต่อทำลายประสบการณ์ชีวิตนี่แหละที่กระทบกระทั่งมานี่แหละมันเป็นยาที่ดีสำหรับเราที่จะฆ่าเชื้อมโนตัวนี้ที่มันเหลืออยู่นะถ้าใครยังฟั่มไม่หมด
นี่แหละจุดของมันที่ผมสอนคนทั้งหลายตรงนี้มันต้องมีพลังถ้าผมไม่เห็นตรงนี้ผมจะสอนคนไม่ได้ผมจะอธิบายเรื่องตรงนี้ไม่ได้เลยคนก็จะให้ไปปฏิบัติตรงนี้ไม่ต้องปฏิบัติมันอยู่ระหว่างมันนิดเดียวเหมือนเส้นผมบางภูเขาเนี่ยมันบางอยู่แค่เนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราไม่เห็นอ่ะมันแวบขึ้นมาบางเลยเนี่ยแวบเดียวตอนแล้วเราไม่คิดไม่มีอะไรเนี่ยเราไม่เข้าใจพอเราจะคิดเนี่ยเราไม่รู้ไงมันไม่เกิดประเดี๋ยวนี่นี่ตรงนี้เองมันจะปรุงขึ้นมาตอบปรุงว่ารู้ตอนไม่คิดอะไรคุณมีอะไรอ่ะมันไม่มีรวมนามคุณจะตอบผมยังมันจะปรุงเพื่อรู้เพื่อตอบไงมันหลงแต่ถ้าอะไรก็จะตรงนี้เองเห็นก่อนไม่มีใช่ไหมเห็นมันมีขึ้นมาแล้วเห็นมันดับไปก็ไม่มีเหมือนเดิมเนี่ยตัวนี้เกิดปัญญาเพราะฉะนั้นก่อนที่มันจะคิดเนี่ยเนี่ยเนี่ยคุณเห็นเนี่ยไม่มีอะไรหรอกเนี่ยคุณไม่ปรมัตถ์หมดเลยจะบอกว่ารูปก็ไม่ใช่เพราะอะไรคุณไม่ได้คิดมันจะมีรูปได้ไงมันใช้ภาษาอะไรกับมันไม่ได้ทีนี้คุณจะใช้ปั๊บเนี่ยมันจะเกิดสัญญาสังขารทำงานปั๊บทันทีรูปกับนามเกิดเลยมันจะกลายเป็นไม่จิตทันทีตอนแรกไม่มีจิตเพราะไม่ได้คิดแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจเนี่ยเห็นมันผ่านเนี่ยก็เห็นหมดอันทุกอย่างเป็นสิ่งเดียวกันหมดเลยบนโลกใบนี้คือจะบอกว่าเป็นสิ่งเดียวกันก็ได้มันว่างเปล่าเรามองเห็นอะไรว่างเปล่าไม่ใช่ว่างมองเห็นมันไม่มีอะไรนะมีมันว่างเปล่ามันว่างเปล่าจากอะไรรู้ไหมว่างเปล่าจากการปรุงแต่งก็เลยทุกอย่างไม่มีค่าราคาความหมายสักอย่างเลยบ้านกับรถไม่ได้มีบ้านมีรถอยู่จริงไม่ได้มีอาจารย์นิดทุกอย่างเป็นสิ่งเดียวกันมันจะมีในขณะที่เราปรุงแต่งแค่นั้นเองแล้วเราไม่เข้าใจที่ปัญญาไม่เกิดตรงนี้ทำลายวิชาไม่ได้ความคิดมันเข้าไปครอบสงสัยเกิดความรู้ขึ้นมาตรงนี้พอเข้าใจมันหมดรู้ไปเลยเห็นก็เห็นสักแต่ว่าที่เขามักจะพูดกันอ่ะแต่มันสักแต่ว่าไม่ได้หรอกแค่มึงยังไม่เข้าใจอ่ะไม่มีคำว่าสักแต่ว่าเราเห็นทุกอย่างหมดเลยแต่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรเพราะเราไม่ได้คิดอะไรแล้วเราไม่ได้ไปให้ค่าความหมายเราไม่ได้สนใจแต่เห็นหมดมโนภาพจำได้หมดเพราะเรารู้จักมาแล้วเราจำได้แต่เราไม่ได้ใช้มันก็เลยไม่ได้ไปให้ค่าต่อแค่จำได้ไม่ได้ให้ค่าต่อว่าเป็นนู่นเป็นนี่ต่อเมื่อไหร่เราจะใช้มันเราถึงจะใช้สมมุติบัญญัติเราถึงจะให้ค่าความหมายตรงนั้นขึ้นมาใช้ที่สำคัญเราไม่หลงเข้าไปอีกแล้วก็ผมต้องบอกว่าทุกอย่างเป็นสิ่งเดียวกันไงแต่สัญญาของคุณมันจะทำงานก่อนเนี่ยสัญญามันจะทำงานทีละขั้นมันจะรู้ได้ทีละขั้นมันรู้พร้อมกันอย่างนี้ไม่ได้มันจะพูดพร้อมกันว่าพัดลมกับน้ำไม่ได้มันจะต้องผมจัดนี้ปั๊บเขาเรียกว่าอะไรชิบหายแล้วเอาตัวไหนก่อนอาจารย์เอาอาจารย์ก็ต้องผมมาดูน้ำดีวะเอาตัวนี้ก่อนก็ได้เรียกตัวนี้ก่อนดีวะถ้าเอาตัวนี้ก่อนก็บอกว่าพัดลมเห็นไหมมันมีแล้วมีพัดลมแต่ตัวนี้ยังไม่มีเห็นไหมทุกอย่างยังไม่ปรากฏเนี่ยมันปรากฏขึ้นมาแค่นี้เองแต่เราไม่เข้าใจตรงนี้แค่นั้นแหละไม่ต้องไปสอนหายเหี้ยวนั่งปฏิบัติทำกันชิบหายเรียนสังโยชน์เรียนบ้าบออะไรเต็มไปหมดเรียนแล้วก็ละพวกนั้นอ่ะพวกนั้นแหละเรียนเอาความรู้มาเล่ามาละมันรู้ไม่แล้วมันจะละยังไงอ่ะอย่างที่ผมสอนเนี่ยไม่ต้องรู้อะไรเลยแต่รู้ทุกอย่าง ไม่แบกไม่จำอะไรเลยไม่รู้อะไรไม่คิดอะไรไม่แบกอะไรไว้เลยปล่อยหมดนั่งเฉยๆแบบไม่คิดแต่รู้ทุกอย่างจะใช้เดี๋ยวรู้เองมันรู้ก่อนที่จะใช้ตอนเนี้ยคุณไม่รู้อะไรเลยนะคุณตั้งคุณไม่คิดอะไรนะเดี๋ยวคุณจะรู้เองว่าคุณจะตอบผมว่ายังไงเนี่ยถังเนี้ยใครส่งมาคุณจะรู้เองว่าคุณจะตอบผมว่ายังไงถึงคุณไม่ตอบไปช่างแต่ผมรู้ว่าคุณจะตอบว่าไม่รู้แค่นั้นเองถ้าคุณไม่รู้นะถ้าไม่มีในสัญญานะถ้ามีในสัญญาคุณจำได้คนนั้นคนนี้แค่นั้นเองคุณจะรู้เฉพาะตนที่ตรงนั้นไม่เกี่ยวกับตรงนี้ตามเห็นตรงนี้ก็จริงหูไม่ได้ยินก็จริงแต่มันดับอุทานข้างในเราการเกิดมันเกิดอยู่ที่เราหมดไปทำความเข้าใจกับมันไม่ได้ต่อให้เราอ๋อนี่เราก็เห็นอ๋อเราจะไม่หลงในคือมันสภาวะธรรมเนี่ยมันไม่เที่ยงใช่ไหมแต่สิ่งที่เราปรุงแต่งขึ้นมาที่เราบอกว่าเข้าใจนะแต่เราไม่หลงสิ่งที่เราปรุงคือมันปรุงขึ้นมาตอบเฉยมันไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นตรงที่เราปรุงขึ้นมาตอบเนี่ยมันแค่สมมติผมถามว่าคุณเชื่ออะไรสมศักดิ์จริงเหรอครับเนี่ยมันก็ปรุงขึ้นมาตอบแค่นั้นเองแต่ไม่ได้ยึดในสมศักดิ์และขับไม่ยึดเอาในสมมติบัญญัติตรงนั้น
แล้วเราก็ไม่ได้จำไว้ด้วยคำว่าครับกับสมศักดิ์พอมีคนถามชื่อมันก็ตอบได้เลยคนมีสัญญาทีนี้พอวันหนึ่งเราไปเปลี่ยนชื่อจากสมศักดิ์เป็นชัยวัฒน์ทีนี้พอเราจำชื่อนี้ได้แล้วใช่ไหมใช้บ่อยใช่ไหมคนมาเรียกสมศักดิ์มันก็ไม่จำแล้วมันถอนออกจากสัญญาตัวเก่าแล้วถ้าคนเรียกชัยวัฒน์มันก็หันหน้าไปเลยเห็นไหมหรือมีคนถามมันก็ตอบว่าชัยวัฒน์เพราะมันเปลี่ยนสรรพนามใหม่เปลี่ยนจากสมศักดิ์เป็นชัยวัฒน์แล้วคนถามว่าชื่อชัยวัฒน์ก็แค่นั้นเองพวกนี้มันเปลี่ยนกันได้สมมติมันไม่เที่ยงเห็นไหมการที่จะพ้นจากความไม่เที่ยงก็คือคุณไม่ได้ปรุงแต่งอะไรคุณนั่งเฉยๆเนี่ยคุณจะมีปัญญาไหมแค่นั้นเองผมถามว่าคุณไม่ต้องไปปฏิบัติอะไรแม่งโคตรง่ายเลยนั่งหัวล้อกันอย่างแบบไม่คิดอ่ะหัวล้อก็หัวล้อที่ปากไปอ่ะแต่หัวไม่คิดอะไรน่ะนั่นแหละคุณจะเข้าใจไหมแค่นั้นเองถ้าคุณเข้าใจเป็นปัญญาทำลายวิชาได้เนี่ยจุดเดียวที่ผมสอนพลิกนิดเดียวเหมือนเส้นผมบางเขาก็เราก็จะไม่ต้องไปปฏิบัติอะไรเลยทุกคนมีอยู่แล้วแต่ตั้งมั่นไม่พอเกิดปัญญาไม่พอฟั่มกับวิชาไม่ได้ควบความไม่รู้ไม่ได้พอเรารู้เนี่ยเขาเรียกว่ารู้รูปแล้วก็รู้นามนามธรรมคือสภาวะที่มันไม่เคยคิดอะไรเหนือนามธรรมมันไม่เคยปรุงแต่งอะไรเนี่ยฮะเหนือรูปฮะทีนี้รูปนามเกิดที่จิตเราถึงแค่นั้นเองคือจริงๆแล้วมันพูดอะไรไม่ได้คำว่ารูปนามก็สมมติเป็นภาษาขึ้นมาทุกครั้งที่เราจะปรุงแต่งเป็นภาษาขึ้นมาตลอดแล้วก็ไม่เที่ยงตลอดไม่ควรยึดมั่นถึงมันจะยึดถืออะไรมันไม่มีอะไรให้คิดให้ปรุงให้แต่งไงนี่คือที่สุดของมันแล้วถ้าเราเข้าใจเอ้ามันไม่หลงหรอกขี้เกียจคิดอ่ะทีเนี้ยนั่งอยู่เฉยไม่ยินดีร้ายกับใครใครพูดอะไรก็ไม่รู้จะคิดอะไรเวลากระทบมันก็มีเหมือนเดิมแต่ไม่ได้คิดต่อขี้เกียจไปคิดไปคิดกับอารมณ์ว่าไอ้ทำไมมีกูคือมันไม่มีมันเป็นอาการเราจะเข้าใจถึงนั้นแต่ว่ามันไม่ต้องคิดไม่ต้องไปทำอะไรกับมันเขามาด่าก็ไม่พอใจเขาด่าเราเนาะไม่ได้ด่าคนอื่นนะเออถ้าเขาด่าคนข้างๆเราเราก็ไม่ได้เก็บเราเพราะมันไม่ได้เกิดการกระทบผัสสะใช่ไหมเออพอเขาด่าเราได้ยินอ่ะถ้าเราถามมันเราสงสัยไหมล่ะเฮ้ยมึงด่าไอ้ข้างๆหรือด่ากูว่ากูจะได้โกรธถ้ามึงด่าข้างๆกูจะได้ไม่โกรธแค่นั้นเองเออบอกกูด่ามึงเออกูโกรธแล้วเออโกรธแล้วก็แล้วไปเออแต่ถ้ากูมันไส้มึงถ้าคนฉลาดแล้วคนเข้าใจตรงนี้แล้วนะมันจะไม่กดข่มอารมณ์ไหมอ่ะมึงมาด่ากูเรื่องอะไรเนี่ยเออกูทำอะไรให้มึงอ่ะเออมันบอกไอ้สัตว์มึงกวนสตีนกูนั่งนะเอ้านี่นี่ต้องไปแจ้งตำรวจก็เดินหนีแค่นั้นเองถูกไหมล่ะมันมีอยู่สามวิธีนะเห็นตรงนี้แล้วก็ใช้ได้นะเออไปเดินหนีหรือเอ้าคุณหมิ่นประมาทผมไปแจ้งตำรวจสองในยะนี่ใช่ไหมอีกในยะหนึ่งไอ้สัตว์เออมึงอย่างนี้ก็มาสักหน่อยดิถ้างั้นทีนี้ไม่มีสามในยะไม่เกี่ยวน่าจะต่อยตีกันเนี่ยการเรื่องตรงนี้ถ้าเราเข้าใจนะไม่เกี่ยวนะผมจะบอกเป็นเรื่องขันหมดเลยคนยังไม่เข้าใจตรงนี้เชื่อว่าจะตั้งอย่างเงี้ยแล้วเราแล้วถ้าคนมีปัญญาแล้วไปต่อยตีกับเขาอย่างเงี้ยมันเป็นภัยไหมล่ะมันก็เป็นมันก็เป็นเออมันก็จะต้องมีเหตุปัจจัยไปนู่นต่อถูกไหมล่ะฮะเออก็แค่นั้นเองคือเราก็เห็นแล้วไม่อยากเดือดร้อนอ่ะคือว่าไม่อยากเดือดร้อนแล้วมีปัญญาแล้วเพราะว่าไอ้เรื่องพอมันสมมุติขึ้นมาเนี่ยมันอยู่ในสมมุติแล้วใช่ไหมแต่เราไม่อยู่ในสมมุติอยู่ที่ว่าเราจะนะช่างแม่แค่นั้นเองเล่าหนีจากอารมณ์ตรงนี้ไม่ได้หรอกผมถึงบอกว่าไอ้พวกไม่ยินดีร้ายเนี่ยมึงเข้าใจอะไรไม่ยินดีร้ายแบบไหนไอ้คำว่าไม่ยินดีร้ายคือมันไม่ยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ในความสุขความทุกข์ในความพอใจไม่พอใจแต่มันมีทั้งหมดเท่านั้นเองถ้าคุณทำลายกระบวนการตัวตนไม่ได้เนี่ยยังไงคุณก็ยินดียินร้ายอยู่ดีมีตัวคุณยินดียินร้ายเออเขาให้ทำลายไอ้ความเป็นตัวตนน่ะที่มันพอใจไม่พอใจมันสุขมันทุกข์มันชอบมันชังทำคู่อ่ะที่มันยึดในทำคู่อ่ะนั่นแหละถึงมันยึดตามฝ่ายเดียวก็มันยึดต้องทำลายตัวยึดมั่นถือมั่นตรงนั้นน่ะแค่นั้นแหละเหนื่อยทีนี้คุณนายจิ๊บต่อ